กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราไม่มีอะไรมากนะครับพูดได้พูดไม่ได้ก็เงียบไว้ครับโอเคให้ได้เริ่มเลยแต่ละคนครับก็เริ่มจากท่านเลยได้ครับสวัสดีครับผมชื่อนพพันธุ์พงศ์นะครับรับบทเป็นลุงวันนะครับในเรื่องครับผมสวัสดีครับผมฟานพงศธรนะครับผมรับบทเป็นผู้ช่วยแม่หมอครับสวัสดีครับผมพักชวิตพงศ์นะครับรับบทเป็นพ่อบ้านจิ๋นครับสวัสดีครับเที่ยวพงศ์กิจจานะครับรับบทเป็นท่านอาครับสวัสดีครับลิงสาลีนะครับรับบทเป็นพยาบาลจันครับผมก็ของผมนะครับลุงวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะย้อนวัยผมมากย้อนขึ้นนะไม่ได้ย้อนลงคือต้องรับบทเป็นคนแก่ครับเรียกว่าต้องใหม่ยุคเลยต้องใหม่ใช่แล้วก็ผมขาวติดหนวดหน้าแก่แบบทั้งหมดเลยและคาแรคเตอร์ของผมจะยากตรงที่ลุงวันเนี่ยจะเป็นคนที่ตลกแต่แบบหน้าตายหน้านิ่งๆตุ่นๆยังไงฮะตลกหน้าตายก็แบบมะม่วงมะม่วงกับแบงโก้ไงครับตายกันไปเลยทีเดียวตายกันทั้งทีมเขาเรียกว่าตลกจังหวะ2ต้องปล่อยให้เงียบก่อนต้องปล่อยให้เงียบก่อนครับผมส่วนผมเป็นคาแรคเตอร์ผมจะเล่นเป็น2คาแรคเตอร์ก็คือเป็นผู้ช่วยแม่หมอทั้งรุ่นพ่อและรุ่นลูกครับผมก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันปลอมตัวอย่างเนียนเลยครับผมมีปลอมตัวด้วยครับก็สำหรับผมเป็นพ่อบ้านศิลป์นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากที่เคยทำมาก็ผมมีทุกแบบอะครับอยากให้ไปติดตามว่าผมเป็นตัวละครไหนบ้างมีเยอะมากครับเป็นหลายคาแรคเตอร์มากสำหรับพ่อบ้านศิลป์สวัสดีครับผมรับบทท่านอานะครับท่านอาที่อยู่ในบ้านที่โลกเป็นคนโลกครับใช่ก็ยากนิดหน่อยเพราะจริงๆผมเป็นคนแบบว่ารักสงบเพียงพออะไรเงี้ยแล้วต้องอัพอายุไปด้วยอันนี้เป็นคนแก่ด้วยครับครับสวัสดีครับรับบทเป็นพยาบาลจันนะครับคาแรคเตอร์ของพยาบาลจันเนี่ยเขาจะมีความตลกหน้าตายครับแล้วก็ซื่อมากมากซื่อบื้อครับสุดๆตัวจริงเหมือนกันจริงๆผมรู้สึกว่าคอมเมดี้อ่ะไม่ได้มีความยากขนาดนั้นแล้วก็ในเรื่องนี้ยิ่งตัวหลักเป็นหลงลีกับแฟงซึ่งผมบอกมันทำให้กองอ่ะครับง่ายขึ้นมากคือเฟนความเฟรนลี่ของแฟงและหลงลีมันทำให้แบบว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะมันแบบมันง่ายครับแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในความคอมเมดี้คือจริงๆอธิบายเรื่องนิดนึงคือเรื่องนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าใหม่มากแล้วมันก็เป็นตลกแบบใหม่ที่แบบว่าทุกคนไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยปกติเราพูดไทยนี่ทำไมต้องพากย์ไทยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าอยากให้มาดูเครียดอยู่เศร้าอยู่ผมรับรองว่าเสียงหัวเราะมันมาตั้งแต่เสียงพากย์แล้วครับจริงๆเราเป็นเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนเราเป็นนักแสดงเนาะเราก็แบบไม่ได้แบบเลือกขนาดนั้นว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรายิ่งรู้ว่าเราได้เล่นกับหลงลีกับแฟงด้วยที่เป็นตัวหลักอย่างเงี้ยครับมันยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโหเราขอเป็นแบบตัวน้อยๆแล้วกันในเรื่องนี้อะไรครับขอรับให้แบบให้มีเกียรติหน่อยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรับเล่นแล้วก็ไม่ผิดหวังครับคือดีใจใช่บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างเวลาโอ้โหหัวเราะทั้งวันตั้งแต่เช้าเฮ้ยมันสนุกมากครับมันเป็นกองที่แบบว่าไม่เครียดใช่เป็นกองที่สนุกมากมันสนุกอ่ะแล้วมันก็อบอุ่นมากคือไม่มีการถือตัวเลยอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบว่ามันดีมากเลยครับมันสนุกมากเป็นกองที่แบบสนุกมากทั้งทีมงานทั้งนักแสดงคือหัวเราะทั้งนอกจอทั้งในจอขนาดบทที่ต้องขึ้นต้องเข่งยังต้องแบบ1 2ฮึบไว้ยังกั้นขาใช่ครับเป็นกองที่สนุกมากๆจริงๆโอ้โหต้องยาวงี้ดีกว่าผมสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าให้คนละ3คำจะให้คำว่าอะไรในเรื่องนี้อ๋อจบเลยเหรอพี่อันนี้คำไม่เชิงครับเอาดีดิสามคำเหรอครับมันสนุกฮาแล้วมันก็ฮาอะไรอ่ะเฮ้อ๋อฮาสนุกฮาครับผมโอเคครับฟินจิกหมอนแน่นอนครับเฮ้ยผมให้คำนี้แล้วกันทุกคนต้องพูดคำนี้ครับอะไรวะเนี่ย
อะไรเนี่ยมันเป็นความฮาที่แบบจินหากลิ่งเออผมจะหลุดครับผมจะหลุดจริงๆเนี่ยคือเป็นคำที่สปอยหมดเลยครับแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะทำให้ทุกคนมีความเฮฮาสนุกหัวเราะในจอกับนอกจอผมว่าในจอน่าจะมากกว่าเพราะว่ามันมีเสียงพากย์เข้าไปด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความคือมันคือพวกเรามามอบความสุขให้อยากให้รับความสุขแล้วก็อยากให้มีเสียงหัวเราะรอยยิ้มเมื่อมาดูเรื่องนี้ครับจริงจริงรอดูนะเราก็รอดูรอจริงๆรอดูครับอยากดูมากๆเลยเพราะว่าขนาดที่เราถ่ายอ่ะยังฮาขนาดนั้นกะรู้ว่าอยู่ในจอมันจะฮามากขนาดไหนยิ่งทีเซอร์มาเฮ้ยประทับใจพอหลังจากนี้แบบว่าเมื่อไหร่จะออนใช่ใช่นักแสดงก็รอดูกันทุกคนเลยครับส่วนตัวผมค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าผมรับหลายแบบครับผมปลอมตัวหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคาแรคเตอร์ปลอมไปเนี่ยเฮ้ยผมว่าไว้ก่อนดีกว่าครับเก็บไว้ดีก่อนเออโอเคครับอ่ะก็ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนหลงลีแฟนของแฟงนะครับแล้วก็แฟนของพวกเราเองด้วยนะครับนักแสดงเลยอยากให้ทุกคนมาชมซีรีส์เรื่องนี้นะครับบ้านชายมองเพราะว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะให้ความสุขให้ข้อคิดให้รอยยิ้มกับทุกคนนะครับไม่ต้องมาดูด้วยมาคุณจะมาด้วยความเครียดคุณจะมาด้วยความเศร้าผมรับรองว่าเมื่อคุณมาดูบ้านชายมองคุณจะได้รับความสุขได้รับเสียงหัวเราะกลับไปก็อยากให้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะแปลกใหม่เพราะว่ามีการภาคเกิดขึ้นก็เปิดใจรับชมแล้วก็รับฟังผมก็จะรอฟังคำที่คุณแบบคอมเมนต์มาตอบรับอีกคนตอบรับเราฟังฟีดแบ็กทีครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องบ้านชายมองด้วยนะครับออนแอร์นะครับ EP แรกนะครับวันที่27สิงหาคมนี้นะครับทางช่อง Mcotช่อง9นะครับผมและสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็สามารถชมได้2ที่นะครับที่แรกก็คือเว็บไซต์ของ mcot.net นะครับหรือว่าวันที่28เราจะออนที่กากาโอแล้วล่ะใช่ครับครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับครับขอบคุณมากครับ